วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่และแตกต่างกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีพี่ธกิจครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ชวัฒน์นะครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้ปีเข้าไปทุกทีละอะไรนะพี่ใกล้ใกล้สิ้นปีรู้สึกคนเริ่มหยุดกันเยอะเนี่ยครับเอาหมายถึงที่จอดรถเรารถเริ่มโล่งด้วยรถเริ่มโล่ง2วันก่อนช่วงคริสต์มาสนี่ติดหนักมากก็คือปีใหม่ในยุคนี้นี่มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนตรงที่ว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันปิดแค่4วันสมัยนั้นปิดตั้งแต่คริสต์มาสหมายถึงว่าหยุดเองใช่ไหมไม่บริษัทฝรั่งมันเยอะโรงเรียนฝรั่งมันก็หยุดอะไรพวกนี้ใช่ป่ะมันก็มีการหยุดแบบเนี้ยผมว่าคนไทยหยุดเองมากกว่าแล้วคนไทยหยุดเองแถมเพราะดูว่านักลงทุนต่างประเทศไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วคนไทยหยุดเองแถมคนไทยนี่ถือโรงงานปิดตั้งแต่เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วโรงงานบางทีก็จะของคนจีนชัดๆแต่หยุดคริสต์มาสบ้านเราอ่ะพี่ไทยหยุดหมดอะคริสต์มาสจีนไม่คือมันเป็นเทศกาลใหญ่ที่คุณจะต้องหาช่องให้คนงานหยุดไงไม่หยุดเขาก็กลับอยู่ดีฮะมันก็จะมีการมันก็จะมีการปิดแบบเนี้ยคือปิดแบบแล้วภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวด้วยมั้ยไม่หรอกผมว่าคนอึดอัดด้วยช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันเป็นโดยเฉพาะปี64เนี่ยมันยากลำบากมากชีวิตทั้งเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่จะต้องกลับบ้านสะสางอารมณ์สะสางชีวิตก็เลยหยุดยาวกันไปเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยพี่ถึกหลังจากได้รับฉายาดูเหมือนว่าอารมณ์จะไม่รู้ดีไม่ดีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสื่อเนี่ยเขาคาดกันว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะพี่ชวัฒน์คาดกันว่าเป็นเพราะฉายาของเมื่อวานที่ได้รับออกมาแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความงอนสื่อเฮ้ยผมไม่เชื่อไม่หรอกอุ้ยแกนี่งอนบ่อยนะชำรุดยุทธโสมนี่มันธรรมดามากเบามากแล้วยื้อยุทธอ่ะก็เบามากธรรมดามากโดนด่าเยอะกว่านี้คำถามคือทำไมอยู่ๆถึงไม่ให้สัมภาษณ์คือถ้างอนนะดูรายการเรานี่ตายแล้วตายตั้งแต่วันแรกเมื่อ7ปีที่แล้วไม่งอนหรอกแค่ปกติก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆอยู่แล้วคือความจริงเนี่ยฉายาสื่อเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเบาไปนะกับพลเอกประยุทธ์นะเบาวิวมากแค่ยื้อตำแหน่งไอเคทูก็โดนมาเยอะแล้วไงไอ้นั่นมันยิ่งกว่าอีกโดนด่าสืบทอดอำนาจมา7ปีแล้วแต่คืนนี้คือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกันไงเจอกันทุกวันแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจท่านก็ท่านก็จะมองตรงนี้หรือเปล่านักข่าวก็คือแบบบางคนก็ถามว่านี่จ่องมา7ปีไอ้7จ่องมาแล้ว364วันแล้วแบบมีวันเดียวที่กล้าหาญหรือเปล่าก็แหมคือคำนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากคำว่าสืบทอดอำนาจหรอกครับถูกไหมเนี่ยยื้อยุดเอ่ยหรือว่าชำรุดยุดโทรมเบากว่าสืบทอดอำนาจเยอะโดยเนื้อหาเนี่ยสืบทอดอำนาจนี่มันเห็นเลยว่าคุณสร้างระบบสร้างกติกาทำประเทศทั้งหมดเนี่ยรับใช้คุณน่ะเพื่อจะมีได้ต่อท่ออำนาจเนี่ยมันสืบทอดอำนาจนี่แรงกว่าเยอะครับคือทั้งหมดเนี่ยดูจะเข้าท่าอย่างอันเดียวอ่ะสำหรับผมอ่ะวาทะแห่งปีนะจ๊ะแต่จริงๆมันต้องเติมเข้าไปอีกเติมเป็นแฮชแท็กอย่างที่ชาวโลกออนไลน์เขาใส่กันนะจ๊ะพ่อไม่ไม่ทั้งพ่อจริงๆว่าถ้าแห่งบิงต้องเป็นนะจ๊ะพ่อสิไม่ต้องเป็นพ่อแล้วมีงองูอันนี้เขาอาจจะตั้งแค่นะจ๊ะเนี่ยที่เหลือไปต่อเองครับเป็นที่เข้าใจกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปวัดสายตานะฮะแล้วก็ไปมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการเนี่ยนะครับก็แต่ว่าสื่อมวลชนพยายามจะอยากสัมภาษณ์แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับขณะที่หลังจากที่มีฉายาออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้คือบิ๊กตู่นะฮะชำรุดยุทธโสมแล้วก็มีนะจ๊ะเนี่ยนะฮะ อีกท่านหนึ่งคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะ เขาบอกในนี้ฮะเขาบอกว่าบิ๊กป้อมเองเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะก่อนการประชุมครม.ถึงกรณีซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจเอาซูเปอร์โพลก่อนนะสำรวจโดยประชาชนเลือกว่าให้พลเอกประวิตรเป็นบุคคลแห่งปีพลเอกประวิตรบอกว่าก็จะทำงานต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนหยัดเป็นฐานนะครับแล้วเมื่อถามถึงฉายาว่ารองช้ำสื่อมวลชนตั้งทำเนียบตั้งให้เนี่ยพลเอกประวิตรก็กล่าวพร้อมกับยิ้มว่ารองช้ำเพื่อชาติไม่เป็นไรหรอกเพื่อให้ประเทศชาติอยู่ต่อไปได้หล่อเลยหล่อโอ้โหมาหล่อหล่อเลยเมื่อวานก็เพิ่งไปลงพื้นที่หล่อเหมือนกันฉายามันเบาไงฉายามันเบาก็เลยแบบมันก็เลยแบบพวกนี้ยิ้มยิ้มกันไปหมดเลยครับสุภัทรพงษ์อะไรนะมหาเฉยมหาเฉย 4D ต้อง 4D ด้วยจริงๆมันก็คือไม่ไร้ผลงานนั่นแหละแต่ใช้ภาษาเบาไปหน่อยเขาก็เลยแต่คำบรรยายแต่คำบรรยายไม่เบานะคำบรรยายนี่กิ๊ดอะไรนะถือกาแฟชิวๆอะไรนะบรรยายใครสิมาก็ช่างมันบรรยายทำอะไรโอ้โห
ผมว่าคุณสุภัทพงษ์เนี่ยโดนหนักสุดแล้วแต่คุณสุภัทพงษ์ไม่บอกไม่เคืองนะฮะเพราะอาจจะไม่ได้เก่งการเมืองซึ่งก็ไม่มีปัญหาและจะสานต่อนโยบายสี่ดีต่อไปเขาไม่ได้จับการเมืองหรอกเขาดูว่าตกลงมีฝีมืออะไรทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะฮะโดยในระยะยาวก็จะเห็นเองนะครับคุณสุภัทพงษ์ก็ออกมาบอกแบบนี้ส่วนคุณอนุทินได้ฉายาว่าอะไรนะพี่ชวัตวัคซีนวัคซีนคุณอนุทินบอกว่าก็ดีจะได้เป็นคำติดหูคนจะได้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆก็เอาลอยแหละก็จริงไอ้คำว่าวัคซีนเนี่ยมันหมายถึงว่าคนเขาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วยังเสือกด่าตอบเขาอีกคือแบบประเภทแบบไปโวยวายกับโลกออนไลน์คือไปสวนต่อปากต่อคำกับโลกออนไลน์โดนเขาด่าเจ็บอีกเป็นรัฐมนตรีที่ต่อปากต่อคำมากที่สุดแต่ว่าแบบมันเสด็จน้ำไปละกรณีของคุณอนุทินเนี่ยมันด่ากันเสร็จชัดเจนไปแล้วภาพมันเห็นแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วมันก็เลยอาจจะไม่โดดเด่นเท่ายุทธอะไรพวกนี้ครับขณะที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะฮะซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยได้รับฉายาว่านายกบางโพไม่ได้หมายถึงบางโพปากน้ำนะหมายถึงบางโพนะความจริงฉายาเนี่ยมันต้องพูดให้เจ็บกว่านี้หน่อยนึงมันไม่ใช่แค่ฉายาตามผลมันเป็นภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์ที่ใช่ไหมโดดเข้าไปร่วมหัวจมท้ายกับรัฐประหารสืบทอดอำนาจเสร็จแล้วก็แทนที่จะแบบเอ๊ะคนก็ตั้งท่ารอดูว่าเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์จะประกาศตัวว่าเนี่ยเรารักษาจุดยืนไม่เอาเผด็จการเราขอถอนตัวจากรัฐบาลอะไรเนี่ยไม่มีฮะไม่มีฮะคือแบบแถอยู่แต่ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ใช้วิธีการที่แบบว่าคิดว่าตัวเองจะกลับไปเพ้อฝันว่าตัวเองจะชิงตำแหน่งจากประยุทธ์ได้ซึ่งอันนี้มันทำให้ตลกอ่ะมันตลกลึกนะคือไม่ได้เพ้อฝันด้วยพี่มันเหมือนกับทำไมมีโผล่มาโผล่เดียวอ่ะเหมือนพลเอกประวิตรอ่ะเป็นสุดยอดโผล่อะไรเงี้ยสองสามโผล่คุณจุรินทร์บอกว่าบางโผล่นี่ก็คือผู้สื่อข่าวเขาเยอะเย้ยใช่ไหมใช่คืออาจารย์พิษเขาเรียกอะไรนะโพลบางพูดอ่ะส่วนนิด้าคือโพลบางกะปิเพราะสุโขทัยมอสุโขทัยมันอยู่บางพูดอันนี้สุโขทัยนะมอสุโขทัยโพสุโขทัยบอกว่าคุณจุลินเนี่ยน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณจุลินบอกว่าสำหรับฉายาที่ได้รับว่านายกบางโพนั้นบอกว่าตลกดีส่วนตัวไม่มีความเห็นอะไรยอมรับว่าคนตั้งชื่อนั้นเก่งนะฮะนี่ก็เป็นของคุณจุลินเรามีอยู่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมารายงานคุณผู้ชมทราบนะฮะกับฟีดแบ็กของก็ฉายานะที่ถูกตั้งไว้มันก็ผ่านไปละนะมันก็รัฐบาลก็คงไม่สะทกสะท้านอะไรครับปกติอยู่แล้วขนาดคนไล่ขนาดมหาศาลยังไม่สะทกสะท้านเลยครับแล้ววันนี้มันมีประชุมครม.ใช่ไหมฮะตอนแรกมันมีหลายคนเขาเล็งเอาไว้ฮะว่าอยากจะติดตามไอ้เรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีหรือว่าด้านรถยนต์ EVแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าตามรายงานเข้ามานั้นเขาบอกว่าไอ้หัวข้อนี้จะไม่ได้เข้าไปในครม.นะฮะเขาบอกว่าดึงไว้ก่อนสำหรับแฟนๆอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันผมก็บอกว่าคงอดเดี๋ยวรอปีหน้าไม่รู้เขาคาดว่าไอ้มาตรการนี้จะกระตุ้นได้ดีแต่พอยต์คือมันไม่เข้ายังไม่เข้าก็มันก็คงจะมีหลายละเอียดแล้วมันก็มีผลประโยชน์เยอะในกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่อยากให้เปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแล้วมีเสียงวิจารณ์เยอะว่าเอ๊ะอันนี้มันจะเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะฮะมันจริงเรื่อง EV ต้องคุยกันยาวในเทพปีใหม่เนี่ยเรามีคุยเรื่องนี้ด้วยครับครับพี่ถึกรอไปก่อนนะฮะจะเปลี่ยนรถพี่ถึกบอกอ๋อเหรอ ไม่ใช่ผมเป็นพวกที่ไม่เอารถนำสมัยอะไรหรอกผมรอให้มัน EV มันมาแล้วรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้มันตกราคาตกแล้วพี่ถึกไปซื้อรถรุ่นราคาตกเป็นซื้อมือ2ชอบเล่นมือ2ชอบเล่นมือ2 EV ก็ลดเยอะนะพี่ถึกที่ดูนะอ่ะเรามาดูกันที่พลเอกประวิตรนะฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ออกมาพูดถึงกรณีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต9คือพลังประชารัฐนี่เขายังไม่ฟันธงไงฮะอ้าวไหนวันนั้นบอกว่ามีออกมาแล้วว่าจะเป็นเมียคุณภรรยาคุณศิระแต่ยังไม่มีมติใช่ไหมคือแต่วันนี้เนี่ยมันต้องเข้าครม.วันนี้เนี่ยใช่ป่ะเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งเหรอกำหนดวันเลือกตั้งกต.ส่งวันนี้แล้วก็อาจจะประชุมเขาคงจะประชุมบ่ายวันนี้แหละมันก็ทำเป็นกักกันไปงั้นแหละพลเอกประวิตรก็บอกไม่รู้ต้องแล้วแก่กรรมการบริหารพรรคใช่จริงๆมันจะต้องมีขั้นตอนของมันอยู่เช่นมันจะต้องมีตัวแทนประจำจังหวัด
ประจำเขตเสนอเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเขาทำอ่ะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกก็ต้องทำนี่ยังไม่ใช่มติว่าเพื่อไทยยังไม่ได้บอกว่าเป็นมติของพรรคนะที่จะเอาส่งคุณสุรชาติก็ต้องเสนอต้องมีการเปิดรับสมัครประกาศเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้คุณส่งชื่อกันมาอะไรเงี้ยให้กรรมการพรรคลงมติครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาก็ถามว่าเป็นเมียคุณศิระใช่ป่ะนักข่าวถามนะคุณพลเอกประวิตรก็บอกไม่รู้แล้วก็บอกว่าส่วนที่คุณศิระตามติดลงพื้นที่โคราชเมื่อวันที่27นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดายังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ไงเขาไม่ได้ห้ามเป็นสมาชิกพรรคนี่ใช่ก็ยังช่วยงานอยู่ใช่ไหมตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองคือคุณไปลงเลือกตั้งไม่ได้ตลอดชีวิตลงหย่อนบัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้อันนี้คือกฎหมายไทยนี่แย่มากจริงๆคือหย่อนบัตรน่าจะได้นะพี่ไม่ได้ศาลยังไม่ตัดสินนี่ก็อยู่ระหว่างตัดสินใช่แต่ว่าคุณสมบัติส.ส.หมดแล้วแต่ว่าเรื่องของเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยมันต้องรอให้กกต.ยื่นศาลฎีกาก่อนมันจะยื่นศาลอีกทีแต่มาถึงว่าก็คือก็แต่ว่ายังไงคุณลงสมัครส.ส.ไม่ได้อยู่แล้วก็ตลอดชีวิตนั่นแหละครับเอ้ยอย่างนี้แป๊บนึงขออนุญาตถามเพิ่มเติมคุณศิระเนี่ยจะต้องคืนเงินให้กับทางด้านของสภาอันนี้ส่วนนี้ต้องต้องรอศาลชี้อ๋อต้องรอศาลชี้ไม่ใช่สภาจะไปยื่นโนติสแล้วเรียกเอาง่ายๆศาลต้องชี้ไงแล้วนี่คือศาลยังไม่ได้ชี้ตรงนี้ใช่ไหมยังก็ต้องรอต้องไปฟ้องศาลอ๋อเพื่อฟ้องโอเคคือไปฟ้องศาลว่ามีเจตนาซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.แล้วมาลงเนี่ยจะต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดถ้าศาลชี้ว่ามีความผิดก็ต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดแล้วศาลยกฟ้องก็ไม่ต้องคืนนะถ้าบอกว่าไม่เจตนาใช่ป่ะครับเพราะว่าจริงๆคุณศิระก็สู้ได้ว่ามันตัวเองไม่น่าจะเข้าข่ายเพราะว่าตัวเองคิดว่ามันมีพรบล้างมลทินที่ออกมาหลังจากนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คือก็แค่ไม่มีสิทธิ์ลงเล่นทางการเมือง20ปีใช่ไม่คุณศิระต้องไม่ใช่20ปีอันนั้นก็ต้องมาพร้อมกับสังสารด้วยสมัครสสเล่นการเมืองในความหมายแค่ไหนล่ะถ้าหมายถึงสมัครสสถ้าช่วยบิ๊กป้อมเป็นมือคือถ้าสมัครสสเนี่ยคือถ้าสมัครสสเนี่ยความหมายมันหมายความว่ามันจะไปสารมูลก็จะตีความซ้ำแล้วซ้ำอีกกกต.ก็จะตีความซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคุณไม่มีสิทธิ์สมัครสารมูลชี้ไปแล้วคือกกต.ตลอดชีวิตตลอดชีวิตโอเคตลอดชีวิตแต่ว่าการตัดสินเลือกตั้ง20ปีซึ่งมันหมายถึงการตัดสินหย่อนบัตรหย่อนบัตรโอเคอันนั้นจะต้องให้ศาลตัดสินอีกทีศาลยุติธรรมนะคือหมายถึงว่ากกต.ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมว่าตกลงคืออย่างนี้แล้วก็ตัดสินเลือกตั้งแล้วก็ถ้าจะตัดสินเนี้ยมันจะมีโทษจำคุกตามมาด้วยมีโทษจำคุกด้วย1-10ปีโอ้เนี่ยมีเรื่องใช่มันมีอาญามันมีเพิกถอนสิทธิ์มันมีเรื่องคืนเงินถามว่ารู้มันต้องพิสูจน์กันที่เจตนาว่ารู้อยู่แล้วซึ่งคำว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยมันยังเถียงกันได้เพราะคุณศิระแกก็บอกแกคิดว่ามีพรบล้างมลทินครับแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องให้การเท็จด้วยในศาลที่มันมีหลายกรณีก็ถ้าเกิดว่าเจตนาตรงนั้นมันตกเนี่ยมันก็จะตกไปหมดเรื่องให้การเท็จอ่ะเพราะว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าเท็จนี่แต่มันไม่รู้ต้องแจ้งมันมีเคสหนึ่งที่อันนี้ข่าวเขาเล่ามานะฮะเขาเล่ามาว่าคุณศิระบอกว่าได้ประกันตัวแต่ว่าท่านเสรีบอกว่าจริงๆแล้วคุณศิระเข้าไปในไม่ได้ประกันใช่เดี๋ยวก็ไปเถียงกันข้อถกเถียงตัวนี้เนี่ยผมว่านี่จบนะนี่แต่คำบอกเล่าทั้งหมดนะนี่คำบอกเล่าหมดใช่ไม่คือเรื่องจำคุกเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธหรืออะไรออกมาต้องถือว่ายอมรับไปโดยปริยายประเด็นก็คือว่าเจตนาหรือเปล่าว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ได้อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเจ้าตัวได้ล้างมลทินใช่ไหมอันนึงมันล้างมลทินอีกอันนึงก็คือเขาโต้แย้งกันว่ามันมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายแล้วมันมีการถอนคดีคือมันเป็นคดีที่มันเป็นคดีที่ยอมความได้นะคดีเนี้ยแล้วเขาคุณศิระอ้างว่ามันมีการยอมความแล้วพี่ชายไปช่วยจ่ายเงินให้แล้วก็คือแบบทั้งหมดเนี่ยก็ถอนเลยก็เลยศาลก็เลยถอนคดีออกไงมันก็เลยคดีมันก็เลยไม่ขึ้นไปอุทธรณ์ไปฎีกาแต่เขาก็บอกว่าหลักฐานทุกอย่างมันหายกันหมดแล้วมันถูกทำลายไปหมดแล้วมันเหลือแต่ตัวคำพิพากษาที่บอกว่าจำคุกซึ่งตัวคำพิพากษาที่บอกว่าถึงที่บอกว่าจำคุกเนี่ยมันจะถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดมันอาจจะถึงที่สุดในแบบที่คุณศิระพูดก็ได้ก็คือมันมีการไปเอาเงินไปจ่ายค่ายอมความแล้วใช่ไหมแล้วก็ถอนคดีหรือว่ามันก็คือคุณศิระก็ไม่ได้สู้คดีต่อแล้วก็ติดคุกไปอะไรอย่างเงี้ยมันมี2ด้านซึ่งตัวเนี้ยข้อพิสูจน์มันไม่มีอะไรพิสูจน์เดี๋ยวรอติดตาม
ประเด็นนี้นะฮะรอติดตามแต่สิ่งที่เราหวังเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการตัดคุณสมบัติของคุณศิระแต่ว่าหวังว่าคุณศิระจะเป็นหัวหอกในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเออเห็นมั้ยรัฐธรรมนูญแบบนี้ยังไปเดินตามบิ๊กป้อมอยู่มันผิดสมควรมั้ยรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่มันไม่ให้หลายคนเนี่ยสมควรครับคนดีๆอย่างคุณศิระควรจะได้ลงปรับตัวแล้วองคุลิมานยังกลับใจเลยโอ้โหอวยไส้แตกครับก็โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ศิระนี่ไม่เห็นรู้สึกเลยศิระก็ยังไปเดินตามประยุทธ์ประวิตรอยู่โอเคนะครับก็คุณศิระเดินตามพลเอกประวิตรนะแล้วนักข่าวก็เลยถามเรื่องที่บอกเล่ามาสักครู่เดี๋ยวเรามีเสียงพลเอกประวิตรนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประวิตรที่ออกมาพูดเรื่องของการเคาะตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมฮะเห็นว่ามีชื่อของคุณพันภรรยาภรรยาคุณศิระอะไรนะภรรยาคุณศิระค่ะไม่รู้ก็ต้องค่อยสมัครก็ต้องแล้วแต่กรรมการบริหารพรรคนะเพราะนั้นให้กรรมการบริหารพรรคเพราะว่าผมเป็นประธานที่เกิดเห็นเมื่อวานมีตามลงพื้นที่ด้วยกันด้วยค่ะอะไรนะครับเห็นเมื่อวานมีตามลงพื้นที่ด้วยกันด้วยค่ะอ๋อก็ธรรมดาเขาเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าตามผมเจอไปเรื่อยไปรู้ไปนี่อยู่ก็ทีแรกก็ตามไปเรื่อยนะพื้นที่อะครับขณะที่เพื่อไทยนะฮะทางด้านเพื่อไทยอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นใครเดี๋ยวรอผู้สมัครมาเพิ่มเติมนะครับขณะที่อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นกรณีของคุณหมอชนน่านศรีแก้วออกมาให้สัมภาษณ์กรณีของคุณวิทูลนามบุตรซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีข่าวว่าคุณวิทูลเนี่ยมาสมัครเพื่อที่จะเข้าเพื่อไทยนะฮะแล้วก็มีคลิปที่คุณวิทูลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเนี่ยออกมานะครับโดยบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกับคุณโทนี่วูซัมไปแล้วเรียบร้อยก็กลายมาเป็นประเด็นฮะว่าอย่างนี้เนี่ยพูดอย่างนี้ก็ยุบพรรคสิครับซวยสิครับครับคุณหมอมันได้ไงล่ะเล่นพูดอย่างนี้เพื่อใครล่ะไม่รู้ต้องการจะบังคับหรือจะคุยกับคุณโทนี่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ป่าวหรืออะไรกันเราก็ไม่รู้แต่เล่นพูดอย่างนี้แล้วเข้ายุบพรรคเข้าพรรคแล้วได้เป็นตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์อันดับก่อน30อย่างเงี้ยซวยสิครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมามันไม่ใช่แค่ยุบพรรคมันก็เครดิตของประชาชนมันก็เสียหมดก็ใช่ไหมมันเครดิตต่อประชาชนมันเสียหายเพราะประชาชนมีความรู้สึกเฮ้ยถ้ารับเนี่ยนะใช่ป่ะการรับคุณวิทูลซึ่งมันเคยแบบโอ้เคยฟาดฟันกันมาเคยแรงๆอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาพอสมควรอยู่เหมือนกันในการที่จะบอกว่าจะรับแต่โอเคถ้าเขาพูดถึงเขาเปลี่ยนใจจากอดีตเข้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็พอได้ใช่ป่ะจริงๆได้แต่ว่าทีนี้ถ้ามาบอกว่าอ๋อไปคุยกับทักษิณคุณทักษิณแล้วอันนี้ออกมาอยู่อันดับที่20อะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ยุบมันไอ้ฝั่งเขาก็ตรงข้ามก็จ้องยุบพรรคไอ้ฝั่งเดียวกันก็มีความรู้สึกเฮ้ยได้เหรอวะอยู่ข้ามหัวมากคนของพรรคนี่สู้กันมาตั้งเยอะแยะเนี่ยผมเทไปหมดเลยคือคุณวิทูลเนี่ยลืมไปว่าตัวเองเนี่ยจะย้ายไปเพื่อไทยนะถ้าคุณอยู่ประชาธิปัตย์คุณอาจจะพูดอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครก็ทำอะไรคุณแต่เพื่อไทยเนี่ยมันเป็นพรรคพิเศษอย่างนี้เดี๋ยวโดนจ้องอยู่แล้วใช่อย่างนี้เดี๋ยวต้องย้ายมาเป็นกรรมการบริหารพรรคแบนเลยนี่ไป10ปีแต่ว่าจริงๆอ่ะโดยทางการแบบนี้โดยปกติมันก็จะอ้างโทนี่กันโดยทั่วไปอยู่แล้วไงแต่มันไม่ค่อยอ้างออกมันไม่ได้อ้างออกออนไลน์ใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าโทนี่เขามีบทบาทครอบงำอะไรยังไงหรอกใช่ไหมคุณก็ต้องมาคุยกับพรรคอยู่ดีมันก็มีกระบวนการอีกเยอะแยะใช่ใช่มันมีแต่เชื่อเถอะว่าเพียงแค่นี้แหละมันก็เป็นเหตุอ้างอิงได้แล้วว่าที่จะไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยน่ะแล้วก็คุณวิทูลก็คงไม่ได้มาแล้วเพื่อไทยไม่รู้ถ้ามาก็อาจจะปฏิริษีลำดับ50แล้วทีเนี้ยยังไงก็ก่อน30ไม่ได้แล้วครับไม่งั้นก็ไปลงเขตอะถ้ามันมีข่าวใหญ่ขนาดนี้ผมว่ายากแล้วล่ะไม่มีทางอะคือประชาชนก็จะรับไม่ได้ครับครับคุณหมอชนน่านบอกว่ากรณีนี้นะตนเพิ่งทราบจากสื่อมวลชนซึ่งมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นอดีตของเพื่อไทยเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นสมาชิกพลังประชารัฐได้มีการร้องเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายกฎหมายใดๆหรือไม่คุณหมอชนน่านบอกว่าใครจะมาสมัครเป็นตัวแทนของพรรคต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการยืนยันครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับก็เหมือนกับกระบวนการของการเลือกตั้งในการสรรหาเอกเขต9หลักสี่เนี่ยก็เหมือนกันคุณหมอชนน่านก็บอกว่ามีกระบวนการในการพิจารณาเราก็ไม่ได้กล้าถึงขนาดประกาศว่าจะเป็นคุณสุรชาติทันทีมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีขั้นตอนของมันอยู่ขั้นตอนของพรรคมันมีคือโอเคถ้าประกาศไปมันก็ข้ามขั้นตอนของพรรคเนี่ยอาจจะเสี่ยงเสริงอะไรไปนะฮะ
โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่เขต9กทม.เรามาดูกันที่ผู้ว่ากทม.ก่อนหน่อยสนามแข่งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะดร.ยุ้ยซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราธัญลักษณ์ภาคเนี่ยเป็นทีมงานอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หัวลำโพงฮะบริเวณแถวนั้นโดยเชื่อมั่นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนไร้บ้านคืออีกหนึ่งต้นทุนทางสังคมที่สำคัญกทม.นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนถูกเพิกเฉยนะครับเพราะฉะนั้นหากได้รับการสนับสนุนจัดหาปัจจัยพื้นฐานและเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมเนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้คนเหล่านี้กลายเป็นทุนที่สำคัญของกทม.และประเทศไทยได้นะฮะก็ที่ผ่านมาช่วงโควิดนะฮะมีคนตกงานจำนวนมากแล้วก็มีคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณหัวลำโพงเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งเป็นที่เป็นปัญหาที่โดนไล่ที่โดนอะไรด้วยการไม่มีงานทำก็เป็นปัญหาหนึ่งใช่ใช่คือโควิดเนี่ยคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับใช่จริงๆในโลกเลยครับในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นในไทยนี่ก็เพิ่มขึ้นแต่ในไทยปัญหาคือมันไม่มีเพิ่มแบบเราไม่รู้เลยหรือเพิ่มแบบไม่มีใครดูแลใช่นะครับแต่ว่าเขาก็จับทางกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งก็ทำงานเรื่องนี้มาตลอดนะเพราะนั้นก็แนวทางของทีมชัดชาติเนี่ยก็เป็นแนวทางที่พูดง่ายว่าไปร้อยกับเส้นเลือดฝอยที่แกใช้คำเนี้ยตลอดก็เอ็นจีโอหลายที่และเอ็นจีโอใหม่ๆอย่างกลุ่มเส้นได้ก็แกก็เข้าไปดิวด้วยเมื่อวานก็ไปกับเส้นได้ไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่พูดง่ายเข้าได้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มเลยนะดร.ยุ้ยบอกว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนคือเรื่องของการให้คนไร้บ้านเข้าถึงอาชีพผ่านแพลตฟอร์มดาต้าเบสจัดหางานในแต่ละชุมชนซึ่งรัฐกทม.เนี่ยต้องเป็นคนกลางในการรวบรวมพร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มและฝึกสกิลคนไร้บ้านให้มีทักษะติดตัวและที่สำคัญนะฮะคือรัฐและกทม.ต้องไม่มองว่าคนไร้บ้านเป็นภาระแต่มองเป็นต้นทุนทางสังคมเพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะฮะขณะเดียวกันพูดถึงทีมงานอาจารย์ชัดชาติแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่อาจารย์สุชาชวีฮะดร.เออาจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงพื้นที่บางขุนเทียนครับเขาไปทำไมเนี่ยพบปะชุมชนอ๋อนึกว่าจะไปวิศวะตรงนั้นบริเวณพบปะชุมชนและรับฟังปัญหาต่างๆที่บริเวณสะพานลักทะเลบางขุนเทียนปั่นจักรยานเลาะชายฝั่งเข้าพื้นที่ป่าชายเลนสำรวจจุดชมวิวแกบอกว่าชุมชนมีปัญหาหลักคือน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันมันกินพื้นที่มากกว่า2กิโลแล้วแต่เห็นเขื่อนกั้นน้ำที่กทม.สร้างไว้ก็เศร้าใจเนื่องจากเป็นเพียงเขื่อนไม้ไผ่ซึ่งไม่แข็งแรงอีกปีสองปีก็จะเสื่อมสภาพเขื่อนสมัยผู้ว่าคนไหนฮะอยากรู้17ปีผู้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะแซวกันอยู่ก็ไอ้เรื่องเขื่อนไม้ไผ่หรือว่าไอ้ไม้ไผ่ที่ไปชะลอความแรงอ่ะเห็นเขาชื่นชมกันนี่ว่าทำไมเขาถึงใช้ไม้ไผ่เออแต่ก็เขาใช้ไม้ไผ่เพื่อมาให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมใช่คือเหมือนกับมีเหตุผลของมันอ่ะที่ถึงใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันแน่นอนมันก็ต้องเป็นทนายบ่อยมันก็จะอยู่มันก็จะเป็นทนายบ่อยนะทีนี้นักข่าวเขาก็ถามนะว่าการลงพื้นที่บางขุนเทียนครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าอาจารย์ชาชาติสิทธิพันธ์เพิ่งลงมาหรือเปล่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับดร.เอก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะตนเนี่ยเป็นผู้เสนอมาเองนะครับที่จะมาลงพื้นที่ตรงนี้โดยตั้งใจว่าจะลงให้ครบทั้ง50เขตของกรุงเทพโดยเฉพาะเขตบางขุนเทียนที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าการลงพื้นที่จะช่วยกระแสนิยมมากขึ้นตามช่วงเวลาทำให้ประชาชนได้รู้จักคุ้นเคยแล้ว ถ้าลงสมัครผู้ว่าโดยไม่เข้าใจพื้นที่อย่างแท้จริงก็จะเสียเปรียบด้วยผมว่าคุณชัชสุชัชวีแกเริ่มได้เปรียบแล้วนะตรงไหนล่ะฮะภาพลักษณ์แกดีขึ้นไงอ๋อคือภาพลักษณ์ที่เสียนี่คือเสียจากวันที่พูดไม่แต่ตรงที่จะมีกปปสมาแย่งคะแนนไปอีกฝั่งเฮ้ยตอนนี้ก็ส่งให้แกดีขึ้นอยู่แล้วตอนนี้สุชาชวีไม่ใช่สลิมแล้วนะฝั่งนู้นนะสินั่นแหละไอ้พวกสลิมไปเลือกตรงนู้นเขาจะพูดได้อย่างเงี้ยนะผมรู้สุชาชวีไม่ใช่สลิมแล้วสลิมต้องไปเลือกทางนู้นกปปสสิแปลว่าที่กปปสเขาส่งนี่เพื่อยุทธศาสตร์นี่เหรออาจจะเป็นงั้นก็ได้คนมองโลกแบบคอนสเปเรซี่ฮ่าฮ่าเอานี่ดีกว่าที่สุดยอดคอนสเปเรซี่ลัมตีดีเอสเปิดสถิติเชิงลึกจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมว่ายังไงฮะฟังดีๆนะฮะข้อที่1จำนวนผู้โพสต์ข่าวปลอม 1,167,543 คนจำนวนผู้แชร์ข่าวปลอม 23,700,000 คนช่วงอายุของผู้โพสต์และแชร์มากที่สุดคืออายุ18ถึง24ฮันเนี่ยไอ้พวกคนรุ่นใหม่นี่แหละเจนแซกใช่ป่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโพสแชร์ข่าวปลอมครับใช่ป่ะ
คิดเป็นสัดส่วน 54.5% ส่วนคนที่มีพฤติกรรมแพร่กระจายข่าวปลอมต่ำที่สุดมีวุฒิภาวะที่สุดคือรุ่นเบบี้บูมอายุ 55-64 ครับอันนี้คือกลุ่มที่ 0.1% Gen X บวก Baby Boom Gen X บวก Baby Boom ครับจริงอะฮะแต่พอมาดูกลุ่มอาชีพที่แชร์ข่าวปลอมมากที่สุด3อันดับแรกโอ้โหได้แก่อาชีพครูอาจารย์เดี๋ยว 14% ครูอาจารย์แล้ว18อายุ18นั่นน่ะดิส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มอาชีพช่างภาพเนี่ยตามมา 9.4% อาชีพวิศวกรวิศวะยัง 7.0% เลยแล้วมันมีกลุ่มอาชีพช่างภาพ 9.4% เหลือเฉพาะไม่รู้ว่ากลุ่มอาชีพเรียนนักศึกษาอาชีพช่างภาพผมไม่แน่ใจอะไรมันคือ 9.4% แต่มันแปลว่าถ้ากลุ่มครูเนี่ยแชร์ข่าวปลอมเยอะที่สุดเนี่ยฮะมันแปลว่าอะไรอ่ะแล้วคุณมาบอกว่าอ๋อไอเด็กอายุ18ถึง24เนี่ยแชร์กลับกลายเป็นกลุ่มอายุที่แชร์ข่าวปลอมมากที่สุดเดี๋ยวๆๆแล้วไอ้ที่คุณชัยวุฒิออกมาเปิดเผยเนี่ยมันข่าวปลอมหรือเปล่านั่นน่ะสิข้อมูลมันขัดแย้งกันข้อมูลมันขัดแย้งกันแล้วไปดูกลุ่มไอ้ข่าวที่แชร์มากที่สุดนะเรื่องหมวดหมู่สุขภาพทั้งหมดเนี่ย 13,262 เรื่องแบ่งเป็นหมวดหมู่สุขภาพ 6,855 เรื่องคืออะไรอ่ะพวกแชร์เรื่องกัญชาเขาบอกว่าครับพวกแชร์เรื่องอะไรต่างๆนี่แชร์แบบแพร่ระบาดโควิดยานู่นยานี่อะไรโผล่มาใหม่พิษสงวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยคืออันนี้มันแชร์ในกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือกลุ่มคนแก่ผมถามจริงๆไอ้หมวดหมู่สุขภาพเนี่ยมันแชร์ในกลุ่มหนุ่มสาวและกลุ่มคนแก่คือถ้าลายเนี่ยนะฮะคนแก่เยอะแล้วแชร์เรื่องสุขภาพเฟคนิวเยอะเฟคเยอะมากแต่ดีก็อาจจะตามไปตรวจไม่ทันใช่เพราะมันเข้าไม่ถึงผมไม่รู้ก็จะมาดูแค่เฟซบุ๊กใช่หมวดหมู่นโยบายรัฐเข้าใจว่าไอ้พวกเอาเฮ็ดแบบอันเนี้ยตัวสูงสุดเลยคือด่ารัฐบาลไงไอ้พวกไม่ใช่ไอ้ที่แชร์กันเยอะๆหมดหมดใช่ไหมละคือเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะคนละครึ่งเดี๋ยวรัฐบาลจะแจกเงินอะไรต่างเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่ฝ่ายคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองอีกมันจะเป็นพวกแบบคนแก่เหมือนกันคนแบบหรือว่าคนชนบทหรือบางส่วนอะไรที่เขาแบบหมายถึงถูกรอมีความหวังกับพวกเนี้ยคนที่มีรายได้น้อยที่เขารอมีความหวังกับพวกเนี้ยอาจจะมีแต่เวลาโทษนะฮะเวลามันมารวมตัวเลขนี่ผมสงสัยมันคือทำไมฮะมันกลายเป็นคนอายุ18ถึง24นี่มีสัดส่วนสูงถึง 54.5% นั่นไงมันเอามาจากไหนฮะไม่ make sense เลยข่าวนี้ใช่ไม่ make sense แล้วบอกว่าครูสูงสุดไอ้ครูสูงสุดเนี่ยผมกลับเชื่อนะขอบอกไม่แปลกใจแต่ว่าทำไมถึงมาบอกว่า18ถึง24มากที่สุดล่ะในเมื่อ 14% มันอันดับ1เนี่ย 14% เป็นครูอาจารย์ซึ่งอายุมันต้องเกิน18ถึง24แน่นอนนี่ไงไอ้เนี่ยถูกเห็นไหมคุณอัจฉริน พงพัฒนพันชัยประสุนปลัดกระทรวงบอกว่าไอ้ข่าวปลอมสูงในช่วงแพร่ระบาดเนี่ยคือเป็นนโยบายรัฐที่เขาว่าคือเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนมียอดการพูดการสนทนาการโพสต์ถึงความนโยบายเยียวยาการแชร์นี่มันถี่ใช่ไหมคืออันนี้มันก็คือแบบคนก็เชื่อง่ายไงคือแบบไม่ใช่เชื่อง่ายคนมันตั้งความหวังว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างหลังคนที่มีรายได้น้อยหลังก็แบบหวังว่ารัฐบาลจะช่วยนะที่นี่มันก็คือแบบอะไรที่ออกมาก็แชร์กันกระหึ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ใช่ไงแล้วก็ไม่ใช่คนอายุน้อยด้วยคนอายุน้อยไม่แชร์เรื่องพวกนี้ใช่ป่ะไม่โพสเรื่องพวกนี้ไม่แชร์เรื่องพวกนี้แล้วคนอายุน้อยก็จะไม่โพสไม่แชร์เรื่องสุขภาพไม่ยังไม่ได้อยู่ในความสนใจไม่อยู่ในความสำหรับวัยเขาครับแล้วเรื่องโควิดเขาก็ไม่อยู่ในความสนใจไอ้พวกสมุนไพรยาหนุนยาไอ้พวกประเภทแบบเอาเขาจริงๆผมไม่ค่อยเห็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าทวิตหรือใน Facebook ก็ตามเนี่ยแชร์อะไรที่เป็นเฟคนิวเลยครับเพราะนั้นไอ้ทั้งหมดที่เปิดเผยเนี่ยมันต้องมาคุยกันก่อนว่าเฟคนิวของ DES เนี่ยมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรถ้าด่ารัฐบาลคือเฟคนิวใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้น18ถึง24อ่ะได้แต่พอมาบอกว่าเป็นครูอาจารย์แชร์เป็นกลุ่มอาชีพที่แชร์เฟคนิวมากที่สุดอันนี้เริ่มเอะใจแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่จริงๆข้อมูลเพราะฉะนั้นที่เขารวมที่บอกว่าอายุ18ถึง24โพสเฟคนิวมากที่สุดในความหมายเขาคือด่ารัฐบาลผมว่าอย่างนั้นแหละแต่นี่ไม่ได้เขียนไว้ต้องดูว่านิยามมันคืออะไรแล้วถ้าด่ารัฐบาลแปลว่าเฟคนิวเนี่ยนะใช่อันนี้มันต้องมาคุยกันใหม่แล้วเพราะมันต้องคิดวิธีคิดแบบนี้คือด่ารัฐบาลคือเฟคนิวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกรณีทนายออกมาชี้นะครับว่าศรีราษฎรนั้นเขาไม่ขอยื่นประกันตัวนะครับเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าครับกาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วน